ได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะว่ามันแรงเขารถลูกค้าบริการวิ่งมาแล้วเปิดมันเป็นดังแล้วก็จะมีกลิ่นขึ้นมาเปรี้ยวครับในกรณีที่สมมติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อนระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือเล่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่ไม่ได้ค่ะหยุดไว้ก่อนเลยนะหรือว่าลงมาโทรได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมอีกไหมก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะโอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุดประกายไฟอันตรายอันตรายยังไงก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี้ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะอ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาโหอันตรายมากเลยนะอันตรายมากค่ะแล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะใช่ค่ะอันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค่ะนะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเค้าฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เค้าให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับอ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซินครับเบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วยหมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วยถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานานครับผมแล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับผมซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะครับผมอันนี้รักษาค่อนข้างยากซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได้นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก็คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยนะคะก็คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วยเอาเหรอฮะใช่ค่ะก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได้ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถเข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่างหรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบนี้อันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วยหมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้ว่ามีผลกระทบอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อนก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอเข้าไปได้เหมือนกันเข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมาครับผมมันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่าแล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปโอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแล้วว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึกอันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วยใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกันครับเพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ